ไปดูความคืบหน้าคดีความของนายเปรมชัยกันบ้างนะครับที่หลายฝ่ายจับตาดูว่าเรื่องของคดีติดสินบนเจ้าพนักงานนั้นจะมีการตั้งข้อกล่าวหาหรือไม่ทางด้านของผู้บังคับการกองปราบขออภัยนะครับผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดประพฤติมิชอบก็รอสอบคำให้การยืนยันจากหัวหน้าวิเชียรก่อนเอาผิดข้อหาติดสินบนนายเปรมชัยก็คาดว่าจะมีความชัดเจนในสัปดาห์หน้าครับพลตำรวจตรีกมลเหรียญราชาผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดและประพฤติมิชอบหรือปปป.เปิดเผยถึงกรณีการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาติดสินบนเจ้าหน้าที่กับนายเปรมชัยกนสูตรประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนกรณีลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตกว่าคาดว่ามีความชัดเจนว่าจะดำเนินคดีได้หรือไม่ภายใน 1-2 วันหลังสอบปากคำนายวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุหลังถูกจับกุมโดยการสอบปากคำหัวหน้าวิเชียรพนักงานสอบสวนจะสอบคำให้การเพื่อให้รัดกุมยิ่งขึ้น ขออภัยค่ะว่ามีการให้สินบน มีอะไรเป็นแรงจูงใจและตรวจสอบที่เกิดเหตุว่าพูดคุยกันบริเวณไหนอยู่กันอย่างไรส่วนกรณีคลิปเสียงที่ปรากฏและเผยแพร่ในสื่อมวลชนได้มอบหมายให้กองบังคับการปราบปรามไปตรวจสอบที่มาของต้นเสียงว่ามีการพูดคุยกันอย่างไรบ้างเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีแต่อย่างไรก็ตามนะครับประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่คลิปเสียงเพราะหากหัวหน้าวิเชียรให้การยืนยันว่ามีการเสนอให้สินบนเจ้าหน้าที่ก็สามารถนำมาวินิจฉัยและสรุปได้ว่าจะดำเนินการแจ้งข้อหาออกหมายเรียกก็คาดว่าจะมีการความชัดเจนเกิดขึ้นภายในสัปดาห์หน้าครับทั้งนี้ทางด้านของพลตรตรีกมลยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบไปตามพยานหลักฐานอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาและสามารถตอบคำถามสังคมได้และไม่ได้รู้สึกหนักใจที่ถูกสังคมจับตาการทำงานของเจ้าหน้าที่ในคดีดังกล่าวครับ